นี่เรื่องเลยทำไมไม่ใช้ลูกหมากตองหนึ่งล่ะคะลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงมั่นใจในประสิทธิภาพสูงผมมั่นใจลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งรักหรือไม่รักฮะไม่รักหรอตีนะรักสิอื้อไหนนะสิงอนหรอรักนะแค่นี้เอาจะตบจะตียังไงก็ทนพัดลมพรีเวลทนจัดเย็นจังไม่กินไฟโดยบริษัทแอคคอร์พีเวจำกัดไออาจอันตรายนะครับยาแก้ไอน้ำดำ LP ตาเสดาวถึกครับทวินสืบสานตำนานพื้นบ้านกีฬามวยไทยสู่ความเป็นสากลโอ้โห13เหรียญ15บาทที่นี่13เหรียญสวนกระแสเศรษฐกิจคุณลองหรือยังซุปหอยลายราคาเพียง15บาทสดสะอาดทุกวันรถแท้มีบ้านของเมื่อเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับประทานยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักตราใบห่อยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักตราใบห่อมีชนิดเม็ดและแคปซูลยาแผนโบราณร้อนในกระหายน้ำรับประทานยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อเป็นยาระบายอ่อนนี่คือประติมากรรมผลงานอลัมค่าที่ทุกคนรอคอย VCD สุดยอดมวยไทยวันทรงชัย2ชุดที่คุณพลาดไม่ได้สุดยอดมวยไทยวันทรงชัยชุดที่17ยอดมวยยกทีมคำวิกราชดำเนินลุมพินียอดมวยแห่งทศวรรษดูพรเสน่ห์แลกตายมานาศักดิ์รุ่งรัตน์อัจเดชสุริยารุ่งเรืองเล็กอัจปกรณ์เพชรทวีขยี้3 A จอมทองถล่มน้องโอ๋ดังฮันซุปเปอร์แบงค์และอีกชุดที่สุดแห่งการรอคอยสุดยอดวีซีดีแห่งตำนานสุดยอดมวยไทยวันทรงชัยชุดที่18 18ไฟ18น็อกเอามอบเป็นของขวัญอันล้ำค่าให้กับแฟนมวยจากหัวใจโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุบรรณเพราะนี่คือวีซีดีชุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของการเป็นโปรโมเตอร์ที่คอมวยตัวจริงพลาดไม่ได้วางจำหน่ายแล้ววันนี้คนเรามีต้นทุนชีวิตที่ต่างกันต้นทุนที่ว่านี้เป็นต้นทุนทางใจใจที่มุ่งมั่นทำตามฝันใจที่คิดในสิ่งที่ต่างใจที่ยอมรับแต่ไม่เคยยอมแพ้ใจที่เข้มแข็งพอที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อยู่ที่ใจจะเลือกเพราะชีวิตเป็นของเรา Life has no limit จากตำนานกำปั้นโลกประเทศไทยมีแชมป์โลกมาแล้วทั้งหมด44คนโดยเฉพาะแชมเปี้ยนโลกคนล่าสุดถือเป็นแชมเปี้ยนโลกคนเดียวของประเทศไทยในขณะนี้คือไอ้บัดปืนก้นพึ่งหลวงสอสิงอยู่นักชกผู้กล้าสร้างวินาทีช็อคโลกโดยเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2555กำปั้นไทยได้ประกาศสัปดาห์ความยิ่งใหญ่ด้วยการบินไปคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกถึงถิ่นประเทศฟิลิปปินส์ด้วยการน็อกนักชกเจ้าถิ่นเอเจบานัสในยกที่9นำความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งแผ่นและในวันนี้ไอ้หมัดปืนกลพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่แชมป์โลกหนึ่งเดียวของไทยถูกคำสั่งของ WBO ให้บินข้ามน้ำข้ามทวีไปชกป้องกันแชมป์โลกไปบังคับในศึก M150 วันทรงชัยป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของพึ่งหลวงกับพลัดอัมบุนดารองแชมป์โลกอันดับหนึ่งชาวนามิเบียเป็นคู่มวยมรณะคู่มวยที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยนี่คือวันที่คนไทยต้องรวมพลังเพื่อส่งแรงใจเชียร์เด็กไทยเลือดไทยประกาศความจริงใจไทยต้องเป็นไทยการเป็นมหาอำนาจกำปั้นโลกบนสังเวียนเลือดไอ้หมัดปืนกลพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่ขอสู้ตายถวายชีวิตเพื่อรักษาแชมป์โลกนำเข็มขัดมอบให้กับคนไทยขอเชิญทุกท่านชมได้ณบัดนี้จุดฉลามในวารีจุดอินทรีย์บนนภาสวัสดีครับ
คืนนี้ช่องเจ็ดสีมีมวยดีติดตามชมกันครับไม่ว่าเป็นช่วงดึกหรือว่าช่วงเช้ามืดของวันใหม่นะครับเป็นแชมป์โลกชาวไทยที่มีอยู่คนเดียวในขณะนี้นะครับป้องกันตำแหน่งแชมป์ที่ทวีปแอฟริกานะครับในศึก M150 วันทรงชัยป้องกันแชมป์โลกครั้งที่1ครับครับพูดถึงว่าทางพึ่งหลวงสอซิงอยู่เนี่ยในรุ่นเบนเทเวทเนี่ยในประเทศไทยนะคือสมัยก่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าใครๆพอชิงแล้วเนี่ยไม่ได้ชิงแล้วไม่ได้มีข่าวข้อที่ชิงแล้วเนี่ยได้แต่ว่าก็เสียเร็วเป็นโรควูบนะครับเนี่ยเป็นพิการน้ำหนัก118ปอนด์นะครับคุณสารชัยครับครับก็คู่ต่อสู้เราเป็นรองเบอร์หนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นไฟบังคับด้วยวันนี้พึ่งหลวงสอสิงห์อยู่นะครับนักชกในสังกัดของวันทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งจากนามิเบียชาวนามิเบียนะครับครับฮอนลัสอัมบุนดาซึ่งเป็นแชมป์ WBO แอฟริกาด้วยแล้วก็เป็นรองเบอร์หนึ่งซึ่งวันนี้นี่ถ้าเขาได้แชมป์โลกชนะเราเนี่ยจะเป็นแชมป์โลกคนที่สองนามิเบียต่อจากพอลัสโมเสสซึ่งเคยเป็นแชมป์โลกของ WBA ในรุ่นไลท์เวทซึ่งเป็นคนแรกของนามิเบียนะครับครับก็ต้องติดตามและให้กำลังใจพึ่งหลวงนะครับเพราะว่าพึ่งหลวงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นนักกีฬาอาชีพตัวเต็งคนหนึ่งที่จะได้รับรางวัลเสียมกีฬาอวอร์ดด้วยนะครับเสียมกีฬาอวอร์ดครั้งที่7นะครับครับประกาศวันที่6มีนาคมเนี่ยถ้าวันนี้พึ่งหลวงชนะนี่โอกาสจะได้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของสยามกีฬาวอร์ดเป็นนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมยเพราะว่ามีนักกีฬาหลายประเภทยอดอาชีพมีทั้งกอล์ฟมีทั้งเทนนิสแบดมินตันมีหมดครับผู้ทดสอบทางพอลัสเนี่ยนะนักมวยนามิเบียเนี่ยสติการชกก็ไม่เยอะนะชนะ19ครั้งนะครับชนะรวดน็อก10ครั้งน็อก10ครับสรุปแล้วเป็นมวยที่ประเภทแรงเป็นมวยบู๊เดินหน้าลุยแต่ว่าถ้าเทียบถึงอายุแล้วของเรา24ของเขา32เขาอายุมากนะครับฉะนั้นถ้าบอกว่าเกิดว่าต้นๆเนี่ยเราก็วัดดวงเหมือนกันนะครับแต่เยื้อๆไปแล้วผมว่าถ้าเกิดว่าซัดเราไม่อยู่หรือว่าเอาเราไม่อยู่เนี่ยเผลอๆก็โดนเราต่อยร่วงได้คือต้องระวัง4ยกแรกให้ดีนะครับเพราะว่าพอลัสซัมบันดาชนะน็อกในยก3ยก4ยก2นี่ต้องมาตลอดนะครับครับเอาครับเราคุยกันไปด้วยเราไปชมบรรยากาศที่เมืองวินฮุกในประเทศนามิเบียครับนี่ถือว่าเป็นศึกใหญ่ของนามิเบียในทวีปแอฟริกาเขานะครับเพราะว่าวันนี้มีการชิงแชมป์ WBO หรือว่าองค์กรมวยโลกของทวีปแอฟริกาด้วยนะครับก็มีวันนี้มีชิงแชมป์ถึง3คู่ด้วยกันโดยพึ่งหลวงกับพอลัสนั้นเป็นคู่เอกของรายการนะครับว่านี่เป็นการชิงแชมป์โลกที่นามิเบียไม่ค่อยได้จัดบ่อยนะสรุปแล้วนามิเบียกับประเทศไทยก็แตกต่างกัน5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงของเราเร็วกว่าเวลาของเราเร็วกว่าของเขานั้นยังเป็นวันเสาร์แต่เรานี่เป็นเช้าตรู่วันอาทิตย์ครับก็ชมมวยเสร็จแล้วพักผ่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้ลืมไปลงคะแนนเลือกตั้งค่ะผู้ว่ากทมครับนามิเบียนี่เป็นประเทศที่อยู่ติดกับแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็แองโกลาเป็นประเทศที่อยู่เป็นชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทางตอนใต้นะครับซึ่งก็เป็นประเทศที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นอาณานิคมของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เอกราชมาก็มาบริหารเรียกว่าปกครองตัวเองนะครับนี่เขาสัมภาษณ์แฟนมวยชาวนามิเบียนะครับก็มั่นใจว่าพอลัสของเขาจะชนะนะครับนี่ถือว่าเป็นศึกที่ชาวนามิเบียทั้งประเทศให้ความสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าทางพอลัสอัมบุนดาเป็นนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมของนามิเบียในฝ่ายชายด้วยเคยได้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้วนะครับนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะมวยอย่างเดียวนะครับเป็นนักกีฬาทุกประเภทเขาเลือกมาแล้วพอลัสนั้นได้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของประเทศอายุ32แล้วนะครับส่วนพึ่งหลวงของเรานะครับก็อย่างที่ทราบว่าไปได้แชมป์โลกจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วก็เอาชนะเอเจบาร์เนลในยกที่9นะครับถือว่าเป็นนักมวยคนแรกนะครับนักมวยไทยคนแรกที่ไปได้แชมป์โลกที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับนะครับวันนี้ถ้าพึ่งหลวงชนะก็จะเป็นนักมวยไทยคนแรกเหมือนกันที่ไปป้องกันแชมป์โลกได้ที่นามิเบียพูดถึงว่านามิเบียเนี่ยนะก็คนไทยบางครั้งเนี่ยก็ยังไม่รู้จักว่าประเทศอยู่ที่ไหนในพวกนี้ครับก็คือทราบอย่างเดียวว่าเป็นทวีปแอฟริกานะครับคือแอฟริกานั้นก็มีประเทศมากส่วนใหญ่เราจะรู้เรื่องแอฟริกาก็เรื่องของฟุตบอลนะครับครับก็คือพวกทีมอิวริโคสคาเมรูนพวกนี้การหน้าไนจีเรียแล้วท่านเจสซีก็เพิ่งมีบอลแอฟริกันเนชั่นคัพให้ติดตามชมนะครับเป็นบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปแอฟริกา
อากาศที่นามิเบียถือว่าแห้งแล้งครับแห้งแล้งครับแห้งแล้งแล้วก็ร้อนไม่แตกต่างจากเมืองไทยเรานะครับไม่มีฝนมีจะมีฝนตกบ้างแต่ว่าไม่ตกตามฤดูกาลมีตกเป็นบางช่วงอากาศจะแห้งแล้วก็อุณหภูมิล่าสุดนี่ที่เพิ่งลงไปต่อยนี่ล่าสุดก็ประมาณ20กว่าองศาก็ใกล้เคียงบ้านเราครับเรื่องอากาศไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าเราเดินทางไปล่วงหน้าเกือบ10วันนะครับแล้วก็ไปทำการลดน้ำหนักตั้งแต่6ปอนด์จนกระทั่งผ่านพิกัด118ปอนด์นะครับเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนั้นเราได้เห็นรูปร่างของฮอลัสแล้วก็ดูบางๆครับบางๆแล้วก็แต่ข้อสำคัญนี้ของเราก็ดูมันจะก็ลดน้ำหนักคุณน้ำหนักจนกระทั่งคือแกร่งว่างั้นเถอะแกร่งครับนี่ก็พิธีการครับบนเวทีนะครับก็เริ่มเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าสัญญาณที่มาสดๆนั้นเป็นคู่ของเราหรือยังนะครับคู่พึ่งหลวงกับพอลัสก็ในรายการนั้นยังมีเบตชูอุชนานะครับกับเอมเรลคลอตเต้ชิงแชมป์รุ่นเวลเทอร์เวทของ WBO แอฟริกานะครับมีวิคาปิต้าเมโรโรนะครับกับอัมซาวันเดร่านะครับก็ชิงแชมป์รุ่นไลฟ์เฮฟวีเวทเลยนะครับ We'll cross now to the ring announcer for the official announcement ครับบนเวทียังไม่ใช่ยังไม่มีพิธีการคู่เอกของรายการเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งพิธีกรครับเอาละครับพิธีกรไม่ใช่ไมเคิลบัฟเฟอร์เหมือนที่เราเคยเห็นนะครับที่เป็นอาจจะเป็นไมเคิลบัฟเฟอร์ของนามิเบียนะครับเดี๋ยวดูนะครับน่าจะมีเพลงชาติเพราะตามธรรมเนียมแล้วจะมีเพลงชาติทั้งสองประเทศเหมือนบ้านเราเวลาถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีก็จะมีเพลงชาติ Without wasting time I'm given a very simple responsibility to call upon a very 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 important personLet me officially inform you that I would like to call upon a former prisoner from Robben Island, a freedom fighter, a son and soil of this country, somebody who was dedicated to a total independence of this country.เราย้อนกลับไปชมความสำเร็จของพึ่งหลวงกันดีกว่านะครับในการชกชิงแชมป์โลกที่เป็นเล่นศิลปินกับเอเจบาร์นาครับเอาดูในยกที่9ดีกว่าดูพี่น้องเลยใช้เวลา1นาที45วินาทีนะครับครับย้อนไปเมื่อวันที่20ตุลาคมปีที่แล้วครับคุณชัยชัยคุณสมิงครับครับนี่ครับบาร์นากับสอสิงห์อยู่ก็คือพึ่งหลวงนะครับนี่เป็นไฟที่พึ่งหลวงได้แชมป์โลกนะครับด้วยการบุกไปเอาชนะเอเจบานาลถึงฟิลิปปินส์นะครับเหมือนเดิมนะครับไปครั้งนั้นก็ไม่มีใครคาดนะว่าทางพึ่งหลวงนี่จะชนะด้วยเราสังเกตนะครับกรรมการ5บนเวทีนี้ระดับโลกนะครับโทนี่วีคส์นะครับนี่คือกรรมการอันดับต้นๆของโลกของสหรัฐอเมริกานะครับโทนี่วีคส์ก็เรียกว่าเป็นกรรมการที่ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางมากในไฟนั้นนะครับที่แฟนมวยวันนั้นแฟนมวยชาวไทยนี่ห่วงว่าแหมจะเข้าข้างแต่ปรากฏว่าโทนี่วีคนี่ไม่ได้เข้าข้างเลยนะครับสั่งตัดคะแนนเอเจบาร์นาลด้วยใช่แล้วเดี๋ยวดูครับมีบางช่วงเป็นผลดีกับพึ่งหลวงด้วยเพราะว่าหลังจากที่ต่อยนี่ครับหน้าตานั้นแตกแล้วนะครับบาร์นาลดูครับนี่ถือเป็นความหวังของฟิลิปปินส์ในขณะนั้นเลยนะครับคือเรียกว่าเขานี่จัดในหวังแชมป์จริงๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นตำแหน่งแชมป์ว่างครับเพราะว่าโอเคอาเซ่สละไปนะครับแล้วก็เป็นต่อเราแน่นอนในทั้งสภาพแวดล้อมในต่างๆแต่พอชกกันจริงนี่พึ่งหลวงนี่โชว์หัวจิตหัวใจครับความแข็งแกร่งแล้วก็นั้นต้องมองว่าของเราแกร่งนะแกร่งมากอ่ะนี่เป๋เลยนะลูกนี้เนี่ยนี่นะครับนี่คือจังหวะที่ถ้าเขาถูกนับเนี่ยเขาจะได้พักแต่ว่ากรรมการทูนิวิกส์ไม่นับก็เป็นโอกาสของเราเลยครับนี่ครับพอไม่นับนี่เขาไม่ได้พักดูครับนี่ครับมานับช่วงหลังนี้นะครับมานับคือถ้านับตอนแรกนั้นเขาบอลนั้นเขาจะได้พักไม่ไหวครับบกมือครับโอ้โหยังไปอยู่เลยนี่แตกด้วยแล้วโดนนับด้วยครับยกที่9 1นาที45วินาทีครับนี่ครับคือความสำเร็จของพึ่งหลวงแชมป์โลกคนที่46ของไทยนะครับวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของเขาที่เป็นไฟบังคับมีความยิ่งใหญ่ความสะใจของแฟนมวยชาวไทยนะครับมีคุณอนิรุธเชื้อบางนะครับครับผู้สื่อข่าวของสยามกีฬาบุญสยามขึ้นไปบนเวทีด้วยนะครับคุณน้อยโกโบรอนนะครับขึ้นไปบนเวทีด้วย
ส่งความสำเร็จกันมานะครับพึ่งหลวงนี่อยู่ภายใต้การดูแลของสจสัญญาสิงห์อยู่ด้วยนะครับค่ายสสิงห์อยู่ที่ราชบุรีเรามีเทรนเนอร์เป็นฟิลิปปินส์นะครับโรบิโอนะครับเป็นเทรนเนอร์แต่ว่าผู้จัดการก็มาดามโอนะครับปริยากรรัตนสุบรรณครับนี่คือนี่ครับคุณน้อยวันทรงชัยครับมาเรียกว่าสาดใจกันคุณมิเชลโดนี่วันนี้ไปด้วยนะครับคนใส่เสื้อแขนสั้นนั่นวันนี้ไปคุมอีกทีครับคุณน้อยบ้านโป่งนี่ก็มาคลุกคลีกับพึ่งหลวงมาอย่างยาวนานพึ่งหลวงต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าหลายท่านคิดว่าเป็นนักมวยชาวราชบุรีชาวบ้านโป่งแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นอุทัยธานีนะแต่ว่าไปเรียนไปมีครอบครัวอยู่ที่ราชบุรีที่บ้านโป่งนะครับก็ภรรยาก็น้องแนนนะครับแล้วก็ลูกสาวตอนนี้มีลูกสาวน้ำหวานนะครับ4ขวบครับครับเราได้ชมความสำเร็จของพึ่งหลวงแล้วนะครับซึ่งที่ได้แชมป์ในวันนั้นนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็จะไปป้องกันตำแหน่งแชมป์วันนี้ที่นามิเบียนะครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับโซโลโซโลกุญแจสารพัดล็อกโซโลเครื่องมือสารพัดช่างโซโลสารพัดเครื่องมือสวนโซโลอักษรอังกฤษ4ตัว S O L O โซโลยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณแก้กระสับกระส่ายบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับประทานยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักตราใบห่อยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักตราใบห่อมีชนิดเม็ดและแคปซูลยาแผนโบราณร้อนในกระหายน้ำรับประทานยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อเป็นยาระบายอ่อนวันนี้ต้องส่งของหลายที่นะด่วนนะคะได้ครับไปลุงเนี้ยใช้โชคอัพพารากอนดีกว่าไม่กระเด้งไม่กระด้างไม่กระดอนโชคอัพพารากอนกลับมาชมศึก M150 วันทรงชัยป้องกันแชมป์โลกครั้งที่1กันต่อนะครับวันนี้เราจะได้เชียร์ได้ให้กำลังใจพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่ในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกนะครับเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกด้วยครับแล้วก็ตัวผู้ท้าชิงเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ที่ซีเวทีนะครับตอนนี้พอลัสอัมบุนดาเดินสู่เวทีนะครับเรียบร้อยพร้อมมีนางงามนำมาก่อนนะเพราะว่านามิเบียนี่เคยมีนางงามจักรวาลนะครับเป็นมิสยูนิเวอร์สครับนามิเบียเห็นเป็นประเทศในแอฟริกาเป็นชาวแอฟริกันแต่ว่าเขาก็มีคนสวยนะครับนี่เป็นแชมป์ WBO ของแอฟริกานะครับเข้มขัดนะครับสำหรับฮอลลัสนะครับฮอลลัสเอาบุนด้านะครับเป็นแชมป์ของทวีปก็เหมือน WBO เอเชียนะครับเราก็มีนะครับอย่างก็ชลทานอภิญญาพินโยก็สรุปแล้วเป็นแชมป์เล็กก่อนก็เหมือนเพิ่งหลวงเราเมื่อก่อนก็เป็นแชมป์ WBO Oriental WBO เอเชียมาเหมือนกันแล้วก็เป็นแชมป์เยาวชน BBO ด้วยครับหลายอย่างเคยเป็นแชมป์ตั้งแต่ปี2008เป็นแชมป์ WBC ยุทธ์หรือว่าเยาวชนนะครับคือเพิ่งหลวงในชกมวยตั้งแต่ปี2004ก็9ปีมาแล้วตอนนั้นอายุ15ยังไม่เต็ม16นะครับทำให้สถิตินั้นเกือบ40ครั้งครับ40ครั้งขึ้นไปผู้โทษนั้นน้ำหนักในครั้งนี้เขาชั่งเนี่ยเขาชั่งกันเป็นกิโลนะกิโลกรัมครับเพราะว่าทางพอลัสเนี่ยช่าง 53.45 พึ่งหลวงเราช่างพึ่งหลวงช่าง 53.45 พอลัสนี่ช่าง 53.40 พิกัดคือ54กิโลกรัมท่านเต็มพิกัดนะครับ118ปอนด์นะครับนี่ครับผู้ท้าชิงของพึ่งหลวงมีธงชาตินามิเบียนะครับอายุ32ครับเคยชกโอลิมปิกนะครับไม่ธรรมดานะครับต้องเรียนท่านผู้ชมว่าพอลัสอัลมูนดาในชกโอลิมปิกปี2004ที่กรุงเอเธนส์เข้ารอบ2ด้วยเข้าถึงรอบ2นะครับเป็นตัวแทนของนามิเบียในเอเธนส์ครับนี่นะครับมาแล้วครับแชมป์โลกคณะแชมป์โลกชาวไทยเรานะครับที่ถือเข็มขัดมาคุณปริยากรรัตนสุวรรณนะครับแหมแล้วใช้เพลงวันทรงชัยมหาเลยนะครับคลิกวันทรงชัยผมมิเชลโดครับนี่พึ่งหลวงครับแหมแชมป์โลกหนึ่งเดียวของไทยตั้งแต่ตอนนี้นะครับจากอุทัยธานีAnd there it comes, you know, you're the champion, he's confident. Gone, it's all on his face, you know, he looks great, he looks confident. He's fighting in a different country. Yes, now the time has come. He's got to be exercising, what he knows best.
What he has trained hard for. มีสีหน้าท่าทางน้ำหนักตัวนี่60กิโลกรัมนะครับขึ้นเวทีด้วยน้ำหนัก60กิโลกรัมสรุปแล้วพอช่างแล้วเนี่ยนะช่าง 53.45 ครับแวบเดียวขึ้นไป60เลยครับทานอาหารทานน้ำตัวก็จะพองขึ้นมานะครับนักมวยจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดครับคุมน้ำหนักลดน้ำหนักพอผ่านพิกัดแล้วก็รับประทานได้เต็มที่ยูโน่ really มีกำลังจะขึ้นสู่เวทีครับพึ่งหลวงสอดสิงอยู่อากาศก็ไม่น่าตกใจเพราะอากาศโชคแค่20กว่า Now we will cross over back to the ring announcer for the official announcement of the boxers และพึ่งหลวงก็เป็นนักชกไทยคนแรกนะครับที่ไปต่อยที่นามิเบียด้วยของเราจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับสูงกว่าประมาณ2เซนมั้งความสูงของเราหลวงนี่ก็156 156ของเขา154ครับวันนี้นะครับกรรมการผู้ห้ามเวทีคือพอโทมัสจากอังกฤษนะครับให้คะแนน3คนมีเฟร์นันโดลากูน่าจากสเปนนะครับNational Anthem. เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของมวยคู่ชิงแชมป์นะครับไม่ว่าจะระดับไหนสถาบันไหนจะมีเพลงชาติของนักมวยทั้งสองคนนะครับและนี่คือการยืนยันนะครับว่าป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของ WBO หรือว่าองค์กรมวยโลกนะครับคอลัสอัมบุนดากับพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่Tonight, the WBO Bantamweight World Title Fight, Paulus The Rock Ambunda versus Phung Luang So Siju. Initiated and promoted by the MTC Nestor Sunshine Boxing Academy and sanctioned by the Namibia Boxing Control Board. มวยคุณนี่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมวยของนามิเบียนะครับประสบประกาศนะครับรวมทั้ง WBO ด้วยนะครับและ MTC Production เป็นผู้จัดนะครับโดยโปรโมเตอร์ Nestor Tobias ครับกรรมการให้คะแนน3คนนะครับคือนานๆเขาจะจัดสักครั้งหนึ่งพิธีการก็เลยยังไม่แม่นครับก็ยังคลุกคลักหน่อยครับโลเลอยู่ From the ring announcer he have five will introduce John Dickin นะครับทำหน้าที่เป็นสักขีพยานแล้วก็ John Dickin สักขีพยานนะครับให้คะแนน3คนเฟร์นันโดลากูน่าอัลเฟรดคุชเนอร์แล้วก็มาดูเอลปาลาโมครับสเปน2และเยอรมัน
1ครับอังกฤษ1ให้ริคอร์โทมัสพอท่าเวที Bernard Haufiku board member of the boxing board and councillor Ambrosius Kanji board member of the boardOnce again, ladies and gentlemen, brought to you by the government of the Republic of Namibia, as well as MTC, make the connection. NBC ของรัฐบาลนามิเบียนะครับที่เหมือนกับสถานที่ของท่านแห่งชาตินะครับแล้วก็รัฐบาลนามิเบียก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ด้วยครับในการจัดครั้งนี้นะครับJanine Van Vick, boxing admin, your ringside doctors for the night tonight, ladies and gentlemen. แนะนำคณะกรรมการฝ่ายต่างๆนะครับแพทย์สนาม Michael JarioMichael Jarioนะครับ For tonight, Andrew Smell, Vice President, WBO Africa, and John Dungan, WBO First Vice President from Chicago, United States of America. And the supervisor of this bar, Charlie Dressman, and local, I am Tafanjin Yurenda, your ring announcer. The judges...Or rather, the referee and the third man in the ring from the United Kingdom, Paul Thomas. The judges, Manfred Kuckler from Germany. Manfred Kuckler, Manuel Oliver Palomo from Spain. And Palomo from Spain. Laguna from Spain. Fernando Laguna, Spain. 2คนนะครับ Spain 2คน Spain 2 Spain 2 German 4คนในยุโรปทั้งหมดนะครับเราก็สบายใจได้ครับ And from the red corner. แนะนำมุมแดงนะครับIn red and white trunks, weighing in at 53.40 kilograms, 53.40 kilograms. 20 wins, promoted by Nestor Sunshine Tobias, trained by Nestor Sunshine. สถิติชนะรวดครับ19ครั้งน็อกสิบ He is a sergeant in ranking in the Namibian Army.Ladies and gentlemen, he is from Vanaheda, Katutura. The son of the soil, mighty as a rock. The current WBO Bantamweight International Champion. ของแชมป์โลกอันดับหนึ่งของ WBO ครับแชมป์ WBO แอฟริกาแชมป์คือเริ่มเป็นแชมป์ของนามิเบียแล้วก็เป็นแชมป์ทวีปครับ The champion representing the land of the brave. อายุ32แต่ว่าท่าทางคึกมากThe Rock นะครับ The Rock ครับมาฉายาเนี่ยสูง154เซนติเมตรนะครับก็เตี้ยกว่าเรา2เซนครับ From my right hand side and from the blue corner มุมน้ำเงินนะครับมาถึงชาวโลกชาวไทยเลยครับพูดถึงทรงชัยครับชกในสังกัดนะครับศึกวันทรงชัยหรือว่าวันทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นweighing in at 53.50 kilograms with a record of 43.50 ครับ 44 wins and 1 loss from ครั้งเดียวครับ Bully Thailand the current WBO bantamweight world champion 43.28 Long So Singyu ออกเสียงชัดเจนมีเสียงโหตามมานะครับเพราะว่าเราไปชกบ้านเขาครับครับมีฮือมีฮือ center of the ringมีเทนเนอร์นี่คุณมิเชลโดแล้วก็โรมิโอเบรียนเดสนะครับจากฟิลิปปินส์การพอโทมัสเรียกมาฟังกติกาครับ12ยกนะครับยกละ3นาทีครับยกที่1กำลังจะเริ่มครับดูแล้วก็ดูมวยกันแบบเรียบร้อยเลยนะไม่คุ้นเคยนะครับเราก็ไม่เคยคุ้นเคยครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดจากประเทศนามิเบียนะครับเดชชมครับขอบคุณบริษัทกสิกรสภาจำกัดนะครับลูกหมาลอยนตองหนึ่งและโชคอัพพารากอนครับโดยคุณบรรณวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทประกอบกับโตพาร์ทและบริษัทฟาสต์อินเตอร์กาแฟวันเฟลโคกันมันคุ้มสกัด